สวัสดีครับผมนายเทิดพงษ์ยืนยงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ของพ่อขุนผาเมืองทำไมถึงสร้างฐานไม่เหมือนแบบทั่วไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมหัศจรรย์เพชรบูรณ์จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองนะครับซึ่งเป็นวีรกษัตริย์ผู้มีคุณูปการใหญ่หลวงของเมืองไทยนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่สี่แยกพ่อขุนผาเมืองที่อำเภอหล่มสักนะครับก็คือว่าทำไมมีคนสงสัยว่าอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเนี่ยไม่สร้างสูงเหมือนได้ทำแท่นสูงๆนะครับเหมือนอย่างอนุสาวรีย์ต่างๆที่อยู่ที่กรุงเทพหรือตามภาคกลางต่างๆขึ้นมาเพื่อเวลาคนผ่านภายปานมาเนี่ยจะได้เห็นเด่นชัดนะครับอย่างเช่นอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าก็ดีนะครับหรือว่าอนุสาวรีย์ย่าโมก็ดีนะครับหรือว่าตามที่ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าฐานสูงขึ้นมาอนุสาวรีย์อยู่สูงขึ้นมานะครับในเรื่องนี้ก็ไปได้ข้อมูลมาว่ากรมศิลปากรนะครับตอนที่ออกแบบอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเนี่ยก็มีการประชุมหารือกันว่าควรจะสร้างลักษณะไหนก็จะหยิบยกคุณลักษณะเด่นของพ่อขุนผาเมืองก็คือพระองค์ท่านเสียสละนะครับก็คือตีสุโขทัยได้ก่อนแต่ว่าเสียสละบัลลังก์ไม่ให้ตัวเองขึ้นนะครับแล้วก็ให้พ่อขุนบางกังหาหรือพ่อขุนศรีนทรทิตเนี่ยนะครับได้ขึ้นก่อนก็แสดงถึงความเป็นผู้เสียสละนะครับกล้าหาญชาญฉลาดในการสู้รบต่างๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบของกรมศิลป์ครั้งแรกเนี่ยนะครับซึ่งผมได้รูปต้นแบบมานะก็จะให้พ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้อยู่ต่ำนะครับอยู่ใกล้ชิดคนเพชรบูรณ์ขลุ่มศักดิ์เหมือนพ่อกับลูกนะการไปกราบไหว้อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเนี่ยก็ไปแตะไปจับไปต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองตามรูปแบบดั้งเดิมที่คิดเอาไว้เนี่ยก็คือ1ให้อยู่ต่ำนะครับ2ไม่มีแท่นสักการะไม่มีพานพุ่มไม่มีเครื่องสักการะเครื่องยศต่างๆขึ้นมานะครับ3ก็คือเครื่องทรงพ่อขุนผาเมืองนะตามต้นแบบจริงๆเนี่ยคือไม่ใส่เสื้อนะครับแถมผ้านุ่งเนี่ยก็จะไม่มีลวดลายต่างๆแบบกษัตริย์เลยนะครับตามภาพที่ออกไปตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นนั่นก็คือหลักของธรรมราชานะครับก็คือการที่ผู้นำเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนส่วนการสร้างอนุสาวรีย์สูงๆนะครับให้มีชาวบ้านหรือคนไปว่าเนี่ยแต่ต้องสัมผัสไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเทวราชานะครับก็ใช้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาให้ประชาชนเนี่ยได้เคารพบูชาแต่ธรรมราชานั้นใช้ความใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปนะครับทางภาคเหนือก็ดีทางล้านช้างก็ดีล้านนาก็ดีเนี่ยซึ่งมีทุกคนถึงเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ต่ำๆคนไปกราบไปไหว้เนี่ยจะสัมผัสได้แต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปในเชิงเทวราชาในช่วงหลังเนี่ยจะอยู่สูงๆอย่างพระแก้วมรกตนะครับหรือว่าพระในจังหวัดทางภาคกลางจะอยู่สูงหมดนะครับที่เราไปแตะต้องไม่ได้ก็เป็นความเชื่อสองลักษณะเพราะฉะนั้นอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเนี่ยเป็นคตินิยมแบบธรรมราชาอยู่ใกล้ชิดประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ทำให้สูงนะครับไม่มีเครื่องสักการะบูชาแต่พอมาสร้างจริงนะครับก็มีการขอร้องว่าขอเปลี่ยนแบบนะให้พ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้ใส่เสื้อนะครับมีสาบเสื้อลงมาแล้วก็ภูษาที่ใส่ผ้าถุงที่ใส่ผ้านุ่งที่ใส่เนี่ยก็จะมีลวดลายประดับประดาแต่ว่าการไม่ยกสูงขึ้นมาการไม่มีเครื่องสักการะบูชาแบบกษัตริย์นะครับที่วางอยู่ข้างหน้านั้นก็ยังคงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อมูลว่าพ่อขุนผาเมืองนะครับเป็นแบบอย่างของคนเพชรบูรณ์ขลุ่มศักดิ์ถึงความเสียสละกล้าหาญชาญฉลาดนะครับซึ่งสะท้อนออกมาถึงลักษณะของอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับจึงขอนำเรียนข้อมูลนี้เพื่อตอบข้อสงสัยให้กับชาวเพชรบูรณ์ที่ยังสงสัยในเรื่องนี้อยู่ครับ